็นวันที่2ของการท่องเที่ยวลุงหนอวันที่30ธันวาคมนะครับมากับเฮียบุ้งแต่เช้าเลยตั้งใจจะมาไหนพี่บุ้งบ้านสปุ๋งบ้านสปุ๋งบ้านสปุ๋งแต่ไม่มีคนขายของ บ้านสปุ๋งเนี่ยลูกค้าลุงหนอรู้จักเขาอยู่อำเภอป่าซางหรือเรียกอย่างว่าบ้านดอนหลวงแต่ตรงนั้นเขาจะเป็นพวกยองพวกอะไรเขาขายเสื้อผ้าซึ่งป้าลีชอบมากนะครับป้าลีอยู่ข้างหลังส่งเสียงไหมนะฮะก็ทำไปทำมาพอมาถึงปุ๊บพี่บุ้งบอกไม่เป็นไรลุงเขายังไม่เปิดขายนี่กำลังมุ่งหน้าไปที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับแต่เราแวะอะไรนะเออแต่เมื่อสักครู่นี้คือลุงหนอก็มาด้านนี้บ่อยแล้วนะเราไปแวะวัดป่าซางหลวงหน้าตลาดหน้าตลาดเลยเพิ่มป่าซางตลาดป่าซางไงสวยครับสวยที่คลิปลุงหนอตัดต่อให้นะครับเพื่อนๆมีโอกาสแวะกันมาได้วัดนี้สวยจริงมีหลายอย่างให้ดูนะมีโบสถ์กำแพงแก้วเห็นพี่บุ้งเข้าไปแล้วนะหลวงพ่ออะไรพระประธานน่ะที่มีพระองค์เล็กๆอยู่ข้างล่างนั่นแหละครับอ้าวเดี๋ยวไปกันต่อนะอากาศคึ้มดีนะครับมาถึงที่หมายแล้วครับวัดพระธาตุหาริพุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับก็ลุงหนอแนะนำเลยวัดสวยฮะเจดีย์เขาทำสวยเลยแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งนะครับน่าสนใจเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะThank you.
ะเนเจอร์ชาติในบ้านนะครับเป็นจังหวัดแล้วตอนนี้ถ้าลงใจได้แล้วก็ลงเลยนะครับลงใจได้เลยแล้วก็มารับน้ำด้วยนะครับคนก็ไปตรงเต็นท์ที่เรารับน้ำปานะด้วยวันนี้ครอบครัวจะไตรมิตรทำพิธีเราทุกๆด้วยนะครับจะเอามาด้วยเลยก็ได้หรือว่าจะเลยนะครับอยู่บนประตูนะครับถ้าอยากจะพบกับท่านพระสงฆ์สมเด็จเจริญพรเชิญเลยนะครับยังมีหลายรูปนะครับวันนี้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตรงนี้เพื่อเป็นการเจริญพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรังคุณและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของกิจกรรมลงเวลาที่เพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดพระธาตุหลิขุนชัยนะครับตอนนี้ด้านหลังลูกหนอคือโบสถ์นะฮะหันหน้าออกไปฝั่งตรงข้ามด้านนู้นเดี๋ยวลูกหนอจะเดินไปเขาจะมีตลาดหัวม้งอะไรเขาเนี่ยก็จะมีของขายนะครับและเห็นเขาขึ้นชื่อกันมากเลยก็คือเขาเรียกอะไรนะชาวกล้วยนะมีพ่อค้าแม่ค้าขายชาวกล้วยอยู่หน้าประตูวัดเนี่ยนะครับใช้ได้ฮะรสชาติอร่อยดีนะครับส่วนด้านในหัวม้งนั้นเขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวต้นลำไยเดี๋ยวลุงหนอว่าจะแวะเข้าไปสักหน่อยนะเดินทะลุหัวมุงท่าเสียงมานะโอ้ด้านหลังนี่มีของกินอีกหลายอย่างเลยครับนี่กำลังจะเดินผ่านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนี่นะครับอ้าวเวลาแวะมากันก็มาลองเลือกดูนะฮะด้านท้ายซอยเห็นมีข้าวซอยบ้านยองอยู่นะวันนี้ลุงหนอลองก๋วยเตี๋ยวลำไยก่อนเวียงยองนะเอาเส้นอะไรพี่บุ๊ควันนี้ผมจะกินเส้นหมี่ทรงเครื่องโบราณเยื่ออยู่ร้านเวียงยองนะครับเวียงยองก๋วยเตี๋ยวลำไยก๋วยเตี๋ยวลำไยไม่รู้ใช่แล้วครับข้างๆนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในวัดนะครับภาพเก่าเป็นร้อยปีเดี๋ยวพาลุงหนอไปด้วยได้เดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันสักครู่พออิ่มก่อนก็คือร้อนอันนี้สูตรโบราณนะครับอันนี้สูตรลำไยทั้ง2จานเลยครับคิดว่าอร่อยทั้งคู่คนเดียวเลยไหม3จานไม่เราแบ่งแล้วเป็นคนแบ่งปันเอาละลุงหนอมาถึงและหมู่บ้าน
ดอนหลวงนะครับเขาตั้งอยู่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะฮะแต่บางที่เขาเรียกว่าบ้านสปุ๋งนะตรงนี้เขาจะมีงานหัตถกรรมฝีมือเสื้อผ้าผ้าฝ้ายผ้ายายกันชงนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นแบบคนยองเป็นคนทำนะลวดลายก็เป็นเอกลักษณ์จะไม่เหมือนทางเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่เป็นม้งเป็นแมวก็อีกรูปแบบนึงนะครับเดี๋ยวลุงหนอพาชมบรรยากาศรอบๆกันนะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่หน่อยผ้ายายกันชงกับอะไรนะกันชงกับผ้าฝ้ายอันไหนเขาเรียกเป็นผ้าฝ้ายทอมือครับย้อมสีธรรมชาติครับอันนี้จะย้อมเป็นห้อมเป็นเปลือกไม้แล้วก็มะเกลือครับมะเกลือแล้วก็ที่ปักนี่จะทอมือนะครับทอมือหมดเลยฮะไปให้เขาทอมืออันนี้จะเป็นลายจบแบบแม่แจ่มแล้วผ้าฝ้ายกับยายกันชงอันไหนโอเคกว่ากันในความเขาเรียกความสบายในการใส่พูดถึงว่าหายากนะครับหายากนี่คือยายกันชงจะหายากอ๋อค่อนข้างจะมีราคาแพงแพงกว่าแพงกว่าผ้าฝ้ายเนื้อของยายกันชงมันจะหนามันจะเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็กันความร้อนที่เขาวิจัยกันนะว่าการรังสี UV ได้ถึง 35% อ๋อนี่แปลว่ายายกันชงค่ามาน้อยกว่ามันการปลูกอะครับการปลูกใช่มั้ยการปลูกการอะไรต่างๆต้องปลูกที่ชาวเขาได้เลยครับพี่ครับผ้าฝ้ายปั่นมือนี่ก็ตอนนี้ก็หายากหายากแล้วใช่มั้ยครับเพราะว่าลายสวยพี่ร้านพี่เค้าลายสวยนะอ้าวเดี๋ยวลุงหนอพาชมบรรยากาศต่อนะThank you.
ว่างไงบ้างครับพี่บุ้งหมดไปหลายครับไม่นึกเลยว่ามาเดินบ้านสปุ๋งแค่ไม่กี่ชั่วโมงลุงหนอต้องบอกเลยว่ากี่ชั่วโมงพี่บุ้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงได้ไหม3 2 3ชั่วโมงได้ครับคือบอกเพื่อนๆเลยว่ามีโอกาสมาแวะนะครับเพราะว่าเขามีเสน่ห์นี่ตามที่คลิปลุงหนอบอกแหละคือซื้อไปเน็บไปเน็บมาโดยเฉพาะป้าลีนี่เต็มข้อเลยเต็มเหนียวเลยนะฮะแล้วก็ปีนี้มาเหมือนคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่นะเดินสบายมากเลยนะครับแต่ก็เรื่อยๆนะคนก็เรื่อยๆตอนนี้ก็กำลังกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งต้องบอกงี้พี่บุ้งเป็นไฮไลท์วันแรกของป้าลีเขาถนนคนเดินวัวลายนะอย่างมาปีที่แล้วป้าลีเขาเดินตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเขาทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวลูกน้องก็เก็บภาพบรรยากาศไปให้เหมือนเดิมครับโอเคงั้นเจอกันตลาดเลยนะตลาดเลยโอเคครับผมพลาดกันไม่ได้ครับถนนคนเดิน5แพรปกติวันเสาร์จะมีที่บัวลายวันอาทิตย์วันนี้จะมีที่5แพรขายเพียบเลย